เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะคะโดยล่าสุดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56นำเฮลิคอปเตอร์ค่ะบินส่งเสบียงช่วยชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ถูกน้ำล้อมรอบกลายเป็นเกาะแบบที่เห็นเลยนะคะโดยทหารก็นำพวกอาหารแห้งถุงยังชีพแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ไปส่งทางอากาศซึ่งสภาพบ้านเรือนต้องบอกว่าเนี่ยแหละค่ะอย่างหลังเนี้ยไม่สามารถเข้าออกได้เลยเพราะว่ากลายเป็นเกาะไปแล้วนะคะทหารก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านภูสว่างตำบลหนองกินเพลนอำเภอวารินชำราบไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักได้โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมคือ 124,000 ไร่นะคะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบระดับน้ำพื้นที่ริมแม่น้ำชีเตรียมพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นแม้ว่าพายุโนรูจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแต่ว่าไม่ท่วมบ้านเรือนส่วนผนังกั้นน้ำที่บ้านแจ้งจมตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมจนมีความแข็งแรงแล้วด้วยการถมดินและปลูกต้นไม้ให้มีความหนาและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ